เอ็ดไม่ชอบถอยจะลองอีกทีว่าถอยถอยเอาละครับปานเอ็ดอย่าลองวุ่นขึ้นไปดูนะครับพึ่งอยู่ปลายกิ่งนี่เห็นนะครับพันเอ็ดร้องเลยครับพันเอ็ดร้องเฮ้อเฮ้อเลยนั่นแหละขึ้นไปเหยียบขึ้นไปข้างบนนั่นแหละเหยียบถาวันขึ้นไปนั่นแหละแล้วครบไม่เห็นเอาขึ้นไปเซฟหน่อยพี่ถ้าไม่มีเซฟเนี่ยได้มาตัวข้างกับหูอะดูสิครับผ่านเอ็ดจะขึ้นยังไงโบกมือบ๊ายบายเลยอะเอ้ยผิดต้นอยู่ต้นนี้เอาผ่านเอ็ดขึ้นผิดต้นครับขึ้นได้ไหมนะโอ้โหใช้วิชาพิเศษครับอย่าให้ไฟไหม้ไล่เขาก็แล้วกันเอาละครับพันเอ็ดก็ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเริ่มบินมาชวัดเฉวียนนะครับนั่นไงท่าไม่ค่อยดีเลยเอาอยู่เนี่ย อยู่ใกล้ๆฝันดินั่นไง นั่นไงไอ้ดิโอ้ดีดีแล้วไม่มั่วเอาครับชักจะโยไม่ได้แล้วครับขนาดไหนขนาดนั้นเลยอะพันเอ็ดขึ้นไปถึงแล้วครับเอาเจ้าหลังนี้โอ้กำลังเต็มเลยครับสวยเลยครับนั่นมันได้อย่างนั้นแหละน้ำตกก้อนเลยซ้ายฟ้าเลยสวยจัดหลังนี้น้ำหรือขี้ต้องก้อนน้ำสิ มีน้ำหรือเปล่ามีแต่ตัวมาเออตัดมา3ชิ้นตัวไอ้ตัวไม่ครึ่งนะรอเต็มเลย มึงเอาครบไว้เหนือลมดิครบมึงไว้ใต้ลมบ้าเออให้มันโดนต่อยเค็ดด้วยนั่นปะนั้นพูดเละดูจัดเลยอ่ะหลังนี้ดูดิมาข้างล่างหลายตัวแล้วอ่ะจับไว้จับไว้มาเนี่ยไหนนะOh.
โอ้ยปาดก็ปาดนี่ขนข้างล่างร้อนฮะโดนก็ช่างขนข้างบนดิอันนี้โดนเลยถึงเนื้อเลยตัวเนี้ยเอาละครับถอยแล้วครับถอยครับถามไงเลยครับถามไงเลยครับโอ้ยถอยกันมันแทบเลยครับถามแรกเลยครับครับพันเอ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังใส่ถุงเลยสูงสักประมาณ10เมตรได้ครับอยู่บนยอดนู่นครับโดนพอกันครับก็รีบๆลงดิหัวจะน้อยหน้าผ่านโคนมึงน้อยกูหรอกพันเอ็ดก็กำลังจะลงแล้วครับลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับพันเอ็ดต้นนี้ทวันนานะครับเป็นทวันพืชล้มลุกครับเดี๋ยวก็แห้งตายหมดตั้งต้นนะครับตอนนี้ผมโดนลุมแล้วครับไปแล้วครับบายครับ